สวัสดีทุกๆคนอีกครั้งนึงนะครับเจอวอร์วอร์ริเออร์เนี่ยแล้วแต่ว่ามันเป็นวอร์อะไรถ้าว่าถ้ามันเป็นวอร์อะไรเนี่ยสำคัญมากเลยไพเรตวอร์หรือเปล่าผมเจอมานะผมเจอไพเรตวอร์ซึ่งมันควรจะตายไปแล้วอ่ะมันควรจะหายไปจากเกมนี้ไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะมันมีอ่ะเผื่อมันใช่แล้วกันเผื่อมันใช่แล้วกันคัมออนไม่ใช่ไม่ใช่หรือไม่มีไม่รู้นะรู้สึกว่ามันจะเป็นสายเอาระเบิดยัดเด็กเราเรื่อยๆนะมันไม่น่าใช่ไพเรตแล้วเล่นได้แล้วจริงๆอ่ะผมจะเก็บไว้ใช้คู่กับไวท์พาโลเปนเซอร์เราจะได้แบบว่าเผาทำดาเมจหนึ่งได้อยู่ไงแต่ถ้ามันมาอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วเฟสเหรอน่าสนใจแปลว่าคุณนี่ไม่ระมัดระวังไอใบแบบนี้ของผมเลยเนี่ยคุณก็เห็นอยู่ว่าผมเล่นเควสที่แบบว่าบัฟคุณทิ้งมีเนียนออนบอร์ดผมไม่ได้ถ้าผมมีอย่างเงี้ยใช้แวลูมันหน่อยแล้วกันแวลูพร้อมเทรดเนี่ยถ้ามันจะเล่นตัว 3-2 ลัชมาตีมัน2ทีก็โอเคก็ทำเลยไม่ว่าประกอบเหรอตีฟน่าอีกดีโอ้โหใจมันได้เว้ยไอ้นี่ใจมันได้เว้ยเพื่อความถูกต้องมันก็กึ่งลัชแปลกๆนะเฮ้ยจะรวมซีเรียสเข้าไปอีกหรือไงอย่าใช่เลยผมพูดไม่อยากให้ใช่สับระเบิดตีหน้าเราอีกใช่ไหมเทรดแล้วถ้าเล่น Emperor Solisan ผมก็เหมือนบังคับตัวเองต้องใช้ดาบตีอ่ะผมว่าเล่นไวพาโลเมนเซอร์แล้วตีหน้ามันก็ได้นะไอ้ยิงไอคอนใส่หน้ามันก็ได้นะจั่วก่อนที่เราจะโดนจั่วก่อนที่มันจะมีระเบิดอยู่ในเด็กเรามากไปกว่านี้ครับงั้นตัวเราจะแตกตอนนี้ถ้ามันตีผมใช่ไหมมันมีโอกาสที่ผมจะตายในตาเดียวเพราะว่าตอนนี้เขาใส่ระเบิดมาที่เด็กผมมา3ใบแล้วมันคือ15ดาเมจมี15ดาเมจอยู่ในเด็กของผมแต่ค่อยๆโดนไงค่อยๆโดนไงแต่เราไม่โดนไงปล่อยไม่ได้ออกจากลงเตียงบ๊อบได้แล้วเหรอครับใช่แล้วผมไม่ควรมี HP 10ไม่ควรมี HP 5ผมควรมี HP 12 16 21ควรมีประมาณนี้จะยังได้อยู่จะยังแอบดีอยู่ชิมนี่เราซะเถอะตึงตึงดุน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 เฮ้ข้ายังไงล่ะ Emperor Solisan คุณอาร์เมอร์แค่กระจึงเดียวนั่นน่ะนี่รออยู่แล้วโอ้ย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 มาแนะแนะโนอืมแล้วจั่วได้ระเบิดคอมโบโฮ้ยโอเคแต่มันไม่ใช่อ่ะทำเอาลุ้นทั้งได้ไอ้บ้าเนี่ยหรือสี่อ่ะผมควรมีท้อนอ่ะและทุกการจั่วนี่คือแบบเป็นอะไรที่น่ากลัวชีวิตมากเลยอ่ะรายงานตัวครับอันโกโรเป็นของไททัน
ควรมีท้อนเฮ้ยเราไม่โอเคเราชนะเราชนะบ้าเอ้ยมีท้อนมันจั่วได้ท้อนเนี่ยนะอย่าได้ระเบิดนะเฮ้ยหนีไม่ทันด้วยเนี่ยถ้าจั่วได้ระเบิดมันหนีไม่มีทางทันนะเข้าใจป่ะโอ้ไม่ได้ท้อนนะผมยังแบบเฮ้ยเราชนะเราบัฟขี่สตีตีหน้าเอาดาบตีจบเลยไงโรกอีกแล้วเหรอจบละจบอยู่แล้วแหละเอาล่ะเหมือนเดิมเราหาการ์ดของเราเหมือนเดิมไม่ใช่นายไม่ใช่หมดเลยแหละแต่ดาบทองยังพอคุยให้ประมาณแบบ5คะแนนที่แบบควรไว้บนมือตอนต้นมันเป็นเควสอีกแล้วที่อยากให้มีอยู่บนมือจริงๆก็คือการ์ดจ่าย2ได้2 3จั่วการ์ด1ใบถ้ามีเควสอยู่บนหัวโอ้ป๊อกโก้เด็กเราควรรีบฆ่ามันใช่ไหมเราจะฆ่ามันยังไงเราฆ่ามันไม่ได้ เราไม่มีทางฆ่ามันได้เลยอะทำไมต้องรีบฆ่าก่อนที่มันจะเอาเข้าเด็กไงคุณจะทำอะไรกับโปโก้ใบนี้แต่ผมอ่ะได้1ใบที่ใช้โหมันไม่ยอมให้โปโก้ตายเลยเนี่ยแต่ผมเข้าใจเพราะว่าผมอ่ะก็พยายามที่จะฆ่าโปโก้คุณให้ได้เร็วที่สุดเหมือนกันแล้วผมอ่ะจะใช้เดอะคอยเอาดาบตีมันเลยครับโทษฐานว่าผมไม่ชอบกระต่ายครับและเป็นกระต่ายที่ถือไอ้เด้งดึงนี่ผมยิ่งไม่ชอบใหญ่เลยครับหน้าตามันน่าเกลียดเกินไปทีนี้เขาต้องหาโปโก้อีกใบนึงในเด็คของเขาเขาไม่สามารถใช้เทคนิคดึงเด้งขึ้นเด้งลงได้แล้วไงมันใช้กับใบนั้นไม่ได้แล้วอะถ้าเขาได้อีกใบนึงมาผมก็ต้องรีบฆ่ามันเหมือนเดิมซึ่งเขาจะทำอะไรไม่ได้จนกว่าเขาจะได้ใบเอาขึ้นมือเนี่ยเล่นการ์ดคาร์ดอื่นเนี่ยไม่อะไรเรามีใบนี้ทำให้ป๊อกโก้มันอะทำลายคอมโบป๊อกโก้มันได้แบบยับเล่นกันยับอยู่เหมือนกันรายงานตัวครับ คุณใจเย็นผมก็ใจเย็นผมมีใบที่ขยี้คุณอยู่บนมืออยู่แล้วไม่ค่อยกลัวตีชักมีดเนี่ยต่างคนสโลว์เพลย์ไปเรื่อยๆอย่างนั้นผมจะยิ่งได้เปรียบขึ้นเรื่อยๆร้อยตานก่อนเลยร้อยตานก่อนเถอะตานี้ผมไม่แน่ใจ Emperor Solisan จะมาหรือเปล่าของเขาอะถ้ามาผมก็ต้องใช้ควอลิตี้และตีมันเลยใบนี้อีกแล้วเดิมๆอะเดิมๆอะเอาโปโก้มาทำอะไรยังไม่รู้เลยชิมใบนี้ของเราซะเถอะเอ้ามีใบนี้ใบเดียวมีใบเดียวเพราะมันมีใบเดียวนั่นแหละเลยน่าสงสัยอีกแล้วเด็กเดิมๆเลยผมต้องให้เจ้าเนี่ยตายแค่ตัวเดียวผมต้องหาการใบขึ้นมาผมจะใบแล้วตีมันทีเดียวพอหรือไม่งั้นผมก็ต้องห้ามฆ่ามันไปเรื่อยๆตอนนี้ผมยังเทคดาเมจได้โอ้เยี่ยมเฮ้ยตุ้มเพื่อนต่อไปก็คงจะเอาดาบตีมันคงจะเทรด Emperor Solisan ผมบ้างแหละผมจะเอาดาบตีมันไม่ว่ามันจะทำยังไงก็ตามแล้วผมจะแปลงร่างไม่อยากตีมันแล้วอ่ะข้าต้องการเจ้าอ๋อมันเอาใบนี้เข้าเด็กเจ้าใช่ไหมก็ต้องตีอ่ะนะผมไม่อยากเสีย durability ดาบฮิลสัก2หรือแปลงร่างแล้วตีสดขอข้าคิดก่อนขอคิดก่อนเพื่อความถูกคิดก่อนแสงสว่างช่ำยุบ
แปลงร่างตูมโดยที่เรายังไม่ทันตีครับตัวเราจะงงว่าสรุปตีอะไรดีนี่ตีแบบไม่เห็นนะดาบล่องหนตีแบบมองไม่เห็นแค่แบบมองปักเลยเลือดเราก็เหลือ22ยังจะพอทนอยู่บ้างไม่มากอยู่บ้างเดี๋ยวมีอีกใบหนึ่งด้วยเป็นไปได้สูงว่าเขามีเอ็นซอร์สอยู่อีกใบหนึ่งบนมือผมมาฆ่าเขาด้วย OTK ผมจะ OTK คุณให้ยับเลยเอาดิอึดนะเฮ้ยตี3อย่างนี้ตีไม่ตายทีเนี้ยผมทำยังไงก็ได้ให้มีฮีโร่พาวเวอร์ออนบอร์ดผมแค่1ตัวชนะเลยมีไอ้ม้าบ้าเนี่ย1ตัวในบอร์ดจบเลยที่ไม่ใช่ตัวที่ผมมีอยู่บนมือนะแต่ถ้าเขาฆ่าตัวนี้ไม่ได้มันก็ยังไม่จบผมต้องกดอีกทีแต่มันก็เป็นการกดและการันตีว่าผมจะไม่ได้ตัวซ้ำแค่นั้นเองแล้วผมก็จะขี่สตีทยาบ้านี่เห็นแบบรอให้มันฆ่าเนี่ยให้มันคิดว่าทหารผมมันไร้ค่าแต่ความเป็นจริงแล้วทหารผมนี่แหละตัวแสบประจำซอยเลยอ่ะเขายังไม่อยากเล่นเอ็นซอร์สเพราะถ้าเขาเล่นเอ็นซอร์สผมทำลายทิ้งทันทีทำยังไงยังไม่รู้นะตอนนี้แต่ทำลายแน่เขาทำลายเนี่ยมีหลายคนเล่นเด็กเดิมๆไม่เป็นไรใบนั้นเป็นแค่ใบล่อที่ผมบอกเป็นแค่ใบล่อ232นี่ผมไม่อยากฆ่านะผมอยากจะเก็บไว้ออนบอร์ดก่อนอื่นนะต้องกดฮีโร่พาวเวอร์ให้ไม่ได้ตัวซ้ำก่อนดูไหวเข้าไปฮิวสิจ้าตีสิจ้าฮิวอีกครับเขารู้ไหมว่าเขาอะกำลังจะตายในตาหน้าแล้วถ้าเขาไม่ฆ่าทหารผมเนี่ยทหารม้าตัวเนี้ยเขาไม่ฆ่าจบเลยเล่นกดฮีโร่พาวเวอร์เล่นในนี่กดฮีโร่พาวเวอร์จีๆผมไม่รู้หรอกนะคุณคิดแผนอะไรคุณเอาการ์ดเข้าเด็กไปเยอะเล่นเอ็นซอร์สมาสิคุณจะแพ้ทันทีถ้าคุณเล่นเอ็นซอร์สอ่ะมันน่าเล่นนะเอ็นซอร์สตาเนี่ยเล่นมาสิและไอ้4 5เนี่ยมันก็แสบอยู่เหมือนกันอ่ะมันป้องกันไงเออเอาการ์ดคาร์ดขึ้นไปเลยคุณจะได้อะไรผมไม่รู้แหละอย่าได้คอนเซนเทรชั่นหรือว่าอย่าได้คอร์สแล้วมาคว้างใส่นี่ก็พอจะดูเอลก็ได้นะลองดูเอลกันปะล่ะเอาหอจุกแก๊สส่งไปอ๋อมันกับคลาสอื่นหมดเลยใช่ไหมเถอะเอ้ยเดี๋ยวว่าเอาคลาสของเราไปเพราะมันพุ่งมามันเหมือนมันแย่งมาจากเราไงก็เลยคิดว่าใช่มายังอยู่ที่เดิมที่เกียรติย้ายเอาสิประมาทฉันสิเนี่ยระเบิดเวลาอยู่เนี่ย22ตัวเนี้ยอุ๊ยซีเคตอะไรอ่ะ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 คอเตอร์สเปลมั้งอะไรที่มันโง่ๆละมั้งซีเคตบ้าไอ้ตีไปช่างมันไอ้ยะไม่ต้องกลางครับยิงกระสุนบ๊ายบายครับมันน่าเล่นกันมากเลยใช่ไหมโลกเนี่ยก็เหมือนเดิมครับ
หาใบเดิมๆหาใบไล่6นี่เอออย่างเงี้ยค่อยได้หน่อยอย่างน้อยต้นเกมมันก็แบบยังดีอ่ะเล่นไปเราได้จั่วการ์ดแล้วแบบเป็น2 3อีกอ่ะอย่างน้อยเทิร์น2เราก็ไม่ง่าวแล้วอ่ะคือการกดฮีโร่พาวเวอร์นี่คือเป็นอะไรที่ง่าวสุดแล้วใบนี้ลดไพ่ไปใบนึงแต่ก็เติมไพ่มาใบนึงมันก็ยังดีกว่ากดฮีโร่พาวเวอร์ไพ่เท่ากันนะแต่เราได้สแตทที่ดีกว่าแล้วเราได้แบบลดจำนวนไพ่ในเด็กลงฮะไม่ใช่เควสหรองงเลยทางนี้อ่ะถูกละหรือว่าเขาจะเป็นเควสซะอีกโนซารี่ได้ใช้อยู่แล้วผมตาก่อนหน้านี้ผมก็ชนะด้วยโนซารี่มาเพราะผมฮิลเต็มผมไม่ใช่คนเล่นต้นเกมผมพูดตรงๆเลยผมเป็นคนเล่นแบบสไตล์แบบเลดเป็นนิสัยส่วนตัวไม่ได้มีอะไรนะเป็นนิสัยส่วนตัวล้วนๆโยนนั่นใครอ่ะจะรู้เหรอเทรดทิ้งไปหนึ่งมันคงไม่มีซีเคทมาเล่นหรอกมั้งถ้ามีนี่ฮาตึมเลยนะคอมโบการ์ดแปลกๆเว้ยการ์ดมันแปลกๆเว้ยแต่เราก็พูดไม่ได้การ์ดเราก็แปลกๆเหมือนกันแต่การ์ดมันแปลกๆกว่าเด็กอะไรเนี่ยเจ้าปิดบังอะไรอยู่อะไรเนี่ยจับมันเลยแบ็กการ์ดยังไม่เคยเจอเหรอแหมมาทำเป็นชี้อ่านเมื่อโดนเมื่อทำดาเมจได้เมื่อฮีโร่พาวเวอร์ได้รับการฮิลจะทำดาเมจใส่คุณไงตามจำนวนที่ฮิลอธิบายให้ฟังอยากได้ไปทำลายไล่หนึ่งจังเลยถ้ามีนี่ผมทำลายไปเยอะแล้วแต่การ์ดมันอ่ะมันทำให้ผมสงสัยมากเลยนะคนนี้นี่เล่นเด็กแปลกๆน่าจะเป็นเรโน่แปลกๆแต่ผมไม่รู้ว่าเรโน่อะไรคงไม่ใช่เรโน่ของเหมือนผมหรอกค้นพบแล้วได้อะไรไหมถ้าได้ก็เล่นมาเลยเอาไปอีกไปปลอมตัวแนบเนียนเลยนะยังจะเอาไปอีกนะมันไม่คิดจะเล่นการ์ดที่ตัวเองมีบ้างเลยเหรอครับเอาแต่ใช้การ์ดที่คนอื่นเขาเอาไปเนี่ยมันต้องสู้แล้วอ่ะมันจะมาหวังไอ้นี่ไม่ได้อ่ะมันจะมาหวังไอ้มันจะมาหวังการบัฟเยอะๆไม่ได้แล้วไงมันต้องสู้แล้วเดินออกไปคิวเรียนเลยฟาดให้ตายอ่ะกดให้ยับแต่ผมยังไม่เห็นการ์ดซ้ำมันสักใบนึงผมเลยคิดว่าเป็นเรโน่เนื่องจากว่าการ์ดซ้ำอยู่ไหนมีหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่มันเดียวแต่การ์ดขโมยการ์ดคนอื่นเนี่ยมันเหมือนเป็นคอนเซ็ปที่ดึงการ์ดของการ์ดอื่นมาใช้อย่างเดียวแล้วมันก็มีซีเคทออกมาแล้วตีไปยังเป็นไรหรือเปล่าทีเดียนเราจะรอดไหมเนี่ยอย่าคิดหนีตรงศรัทธาในสายเลือดเหลือหนึ่งรอดไม่มีทางเป็น3เทพอันนี้มันถ้าเป็น3เทพจริงอันนี้มัน3เทพแบบเก๊3เก๊เลยแหละเอาเถอะแล้วคุณฆ่ามันได้ปะถ้าคุณฆ่ามันไม่ได้ผมกระแทกหน้าคุณ9ดาเมจเนี่ยโอ้ดีเลยเนี่ยจะคิดดีลองดีกับข้าตัวฉันทำลายอะไรไปนะพิษร้ายขโมยโอ้โหจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันตอนนี้เขาเล่นเรโน่ก็ไม่ได้แล้วเอ้านี่มันอะไรกันนั่นแหละมีเกาะป้องกันเพิ่มเหรอฮะโชคดีเกินไปแล้วนะ
แต่ไพ่บนมือผมเป็นอย่างเงี้ยผมเลยสบายใจไงจะฆ่าปะล่ะฆ่าผมติดดาบทีเล่นตีไม่ได้อย่าลืมสิจีจีเขาไม่ทำอะไรมันก็จีจีอยู่ดีเนาะพอเอาตูมยังไม่ยอมอีกเหรอเนี่ยขนาดนี้แล้วนะอย่าคิดหนีไปล้างตัวครับไม่ยอมไม่ทันมันรวยไม่ได้เพราะมันเอาใส่การเข้าไปในเด็กเพียบเลย